สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 เรายังคงจับมือสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะใครมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อรอเตียงรอหมออยากจะปรึกษาเรื่องของอาการต่างๆทำโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านนะคะประสานมาได้ที่ไทย PBS ของเราค่ะหมายเลขโทรศัพท์ยังคงเป็นหมายเลขเดิมหมายเลขเดียวนะคะ02-790-2111เรามี20คู่สายค่ะแล้วก็ทำงานกันตั้งแต่เช้า8โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะปรึกษากันมาได้ค่ะ LINE ID ค่ะแอดเข้าไปค่ะแอดร้องทุกไทย PBS นะคะรวมถึงเว็บไซต์นะคะกรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือบอกพิกัดต่างๆ www.thaipbs.or.th/covid19service นะคะรวมถึงเรายังมีสายให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพค่ะตอนนี้มีอาการอยู่กับคนที่ไม่ติดเชื้อเราติดเชื้ออยู่ทำอย่างไรนะคะถึงจะปลอดภัยกันเนี่ยนะคะสามารถสอบถามได้เลยกับอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนะคะ02-092-7222นะคะเป็นสายด่วนรามาโควิด-19 นะคะเนี่ยค่ะก็รวมสรรพกำลังกันร่วมด้วยช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในยามสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 เรียกว่าทะลุเพดานเลยนะคะ235คนถือเป็นตัวเลขที่สูงมากค่ะและตัวเลขนี้นะคะอาจจะทำให้คนไทยหลายๆคนตื่นตัวเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19ป้ายแรกของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ไทย PBS ของเราเพราะว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจว่าบางส่วนนะคะคนที่มาฉีดวัคซีนนั้นมาจากต่างจังหวัดค่ะมาไกลเลยนั่นแสดงว่าการเข้าถึงวัคซีนยังเป็นไปได้ยากอยู่นะคะติดตามรายงานกับคุณธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะรายงานสดเรียนเชิญเลยค่ะค่ะคุณปิยะฉัตรคะและคุณผู้ชมคะอยากจะให้ดูบรรยากาศสดๆนะคะที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS ธนบุรี Healthcare Group นะคะเรามีการจัดสถานที่โดยแบ่งแบบนี้ค่ะด้านขวามือของดิฉันจะเป็นเต็นท์นะคะเพื่อที่จะให้สำหรับผู้ที่รอคิวฉีดวัคซีนในรอบเวลา 10:00 น.และ 11:00 น.มาเพื่อที่จะนั่งพักรอคิวนะคะส่วนผู้ที่ได้คิวในรอบเวลา 9:00 น.ค่ะจะต้องเข้าสู่จุดลงทะเบียนและเข้าสู่ตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะต้องแบ่งแยกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงเช้าเราพบว่ามีหลายคนเลยนะคะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเองการจัดสรรวัคซีนค่อนข้างที่จะล่าช้าค่ะประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS ธนบุรี Healthcare Group วันนี้จะต้องเป็นผู้ที่เคยถูกเลื่อนคิวจากไทยร่วมใจในวันที่7-10สิงหาคมซึ่งในระบบมีรายชื่อของผู้ที่เคยถูกเลื่อนคิวและคาดว่าจะเดินทางมารับวัคซีนในวันนี้จำนวน 2,778 คนค่ะและผู้ที่มีคิวนะคะลงทะเบียนไว้กับระบบของไทย PBS อีก400คนในขณะที่เปรมิกาสาทองค่ะเดินทางมาจากเขตบึงกลุ่มพร้อมกับเพื่อนอีก6คนเพื่อมารับวัคซีนเธอให้ข้อมูลว่าประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้ผู้จ้างปฏิเสธการจ้างงานประกอบกับตอนนี้ค่ะรัฐมีมาตรการที่เข้มงวดจึงไม่สามารถรับงานก่อสร้างได้ตามปกติขาดรายได้เดือนละกว่า 60,000 บาทการได้รับวัคซีนในวันนี้เธอสะท้อนว่าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และลดการติดเชื้อที่รุนแรงได้ผลกระทบก็คือเราไม่ได้มีงานเพราะว่าพี่เนี่ยกับแฟนเนี่ยเป็นคนรับเหมาก่อสร้างตามบ้านใช่ไหมคะก็คือหนึ่งถ้ายังไม่ได้ฉีดยาเขาก็คือเขาไม่ให้เราเข้าไปในบ้านด้วยผลกระทบก็คือเราตกงานไม่มีเราอยู่บ้านเช่าเราก็ต้องมีเงินสำรองถ้าไม่มีเราก็ต้องประหยัดจ่ายน้อยลงเดินทางก็คืองดเดินทางเลยแหละไปไหนมาไหนจากที่เคยขี่รถน้ำมันแล้วอาจจะไปกันหลายคนหรือไม่ก็จักรยานแล้วคือแบ่งปันอาหารกันไทยร่วมใจนะคะประกาศปรับแผนการถูกเลื่อนคิวของผู้ที่มีคิวฉีดเดิมในเดือนกรกฎาคมให้มาฉีดใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่มีคิวฉีดเดิมวันที่7-10กรกฎาคมนะคะคิวฉีดใหม่เป็นวันนี้ค่ะคือ10สิงหาคมคิวฉีดเดิม11-14กรกฎาคมคิวฉีดใหม่11สิงหาคมคิวฉีดเดิม15-18กรกฎาคมคิวฉีดใหม่จะเป็นวันที่12สิงหาคม
คิวฉีดเดิม 19-22 กรกฎาคมคิวฉีดใหม่จะเป็นวันที่13สิงหาคมและคิวฉีดเดิม 23-26 กรกฎาคมคิวจัดสรรใหม่เป็นวันที่14สิงหาคมค่ะสำหรับผู้ที่เคยถูกเลื่อนคิวจากไทยร่วมใจนะคะย้ำอีกครั้งเขาว่าถ้าหากถูกเลื่อนคิวแล้วจะต้องดูสถานที่ฉีดเดิมที่เคยจองหรือว่าลงทะเบียนเอาไว้นะคะถ้าหากเดินทางมาไม่ตรงตามสถานที่ก็ไม่สามารถรับวัคซีนได้ค่ะและบัตรคิวบัตรสุดท้ายนะคะที่หน่วยบริการแห่งนี้จะแจกนะคะก็คือในรอบเวลา15นาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะลองคิดตามไปด้วยกันนะคะว่าถ้าประเทศไทยของเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องของวัคซีนเพียงพอได้นะคะคือทำให้วัคซีนเพียงพอเนี่ยหลายปัญหาจะหมดไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบียดเสียดแออัดยัดเยียดไปฉีดวัคซีนแต่ละจุดแต่ละจุดคนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนในประเทศมีการหลอกขายวัคซีนเป็นในกรุงเทพนะคะมีการหลอกขายวัคซีนนะคะที่มันเป็นวัคซีนปลอมอะไรต่างๆนี่นะคะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องมาแบ่งว่าจะฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3ให้กับกลุ่มใดด้านหน้าด้านหลังอาจจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยนะคะถ้าเกิดเรามีวัคซีนที่เพียงพอนะคะนี่ก็เป็นการสะท้อนปัญหานะคะก็คงจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะคะเอาละค่ะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมคะไปดูความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทางสำนักงานประกันสังคมเขาจะโอนเงินไปให้กับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะแบ่งเป็น3จังหวัด9กิจการนะคะแล้วก็มีจังหวัดที่เพิ่มเติมเข้ามาในสีแดงเข้มด้วยมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 10จังหวัดเป็น13จังหวัดที่เพิ่มมาก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีและพระนครศรีอยุธยาใน9ประเภทกิจการนะคะอันได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะโดยให้มีอัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินเช่นเดิมก็คือสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่ชลบุรีฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยานะคะในการจ่ายเงินเยียวยานายจ้างลูกจ้างในพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีและพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ประกันตนจำนวน 272,746 คนนะคะนายจ้าง 19,213 รายก็ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาทนะคะก็แยกเป็นนายจ้าง841ล้านบาทแล้วก็ลูกจ้าง681ล้านบาทค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกันนะคะและนายจ้างสถานะนิติบุคคลก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้ได้รับทราบให้ได้เตรียมตัวกันนะคะสำหรับเงินที่จะเยียวยาให้กับผู้ประกันตนนะคะจริงแล้วก็มีมาตรา33 39แล้วก็40อีกนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการจ่ายกันตามลำดับนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไม่สู้ดีเลยมีคนติดเชื้อรายใหม่รายใหม่แต่ละวันนี้เนี่ยเกือบจะหลักพันนะคะแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์แล้วจนตอนนี้เนี่ยที่นนทบุรีมีศูนย์พักคอยถึง48แห่งด้วยกันค่ะหลังจากที่จังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ทุกอำเภอทุกท้องถิ่นนะคะทำการคัดแยกผู้ติดเชื้อนะที่กักตัวเองที่บ้านนะคะทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกและจากผู้ที่ตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิตเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะนำไปตรวจ RT-PCR การก่อนที่จะเข้าพักที่ศูนย์พักคอยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด48แห่งนี้นะคะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะ8สิงหาคมเอาล่าสุดก่อน8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อเนี่ย941คนค่ะที่นนทบุรีนะเกือบจะพันแล้วนะคะแบ่งเป็นผู้หญิง501คนผู้ชาย410คน440คนนะคะผู้ชายแล้วก็มีต่างชาตินะ152คนก็เป็นสัญชาติกัมพูชา87คนเมียนมา65คนโดยพบผู้ติดเชื้อกระจายทุกพื้นที่เลยนะคะอย่างอำเภอเมืองนนทบุรีเองเนี่ยก็303คนอำเภอปากเกร็ดติดไป241คนอำเภอบางบัวทองติดโควิดไป165คนอำเภอบางกรวย130คนอำเภอบางใหญ่98คนและอำเภอไซน้อย4คนค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ในการติดเชื้อคือสัมผัสกันภายในครอบครัวสถานที่ทำงานและชุมชนโอ้เรียกว่าทุกที่เลยนะคะจากการระบาดรอบใหม่ในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสูงตลอด1เดือนที่ผ่านมาทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะมีคำสั่งให้เพิ่มศูนย์พักคอยในทุกๆอำเภอนะคะ48แห่งแล้วตอนนี้แล้วก็ปูพรมคัดกรองเชิงรุกในชุมชนต่างๆแยกผู้ป่วยนะคะโดยมีทั้งผู้ป่วยที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชั่นผู้ป่วยที่เข้าไปในศูนย์พักคอยนะคะผู้ป่วยที่ส่งโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยที่ส่งไปในโรงพยาบาลหลักนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการค่ะถ้าเกิดว่าเกินศักยภาพมัน20เตียงแล้วเราสามารถที่จะเปิดอีก10เตียงในอาคาร3ได้เลยเบื้องต้นที่เรารับส่งอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลประมาณ64หรือ62 64คนครับแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยไปตรวจRapid test เนี่ย12คนผลออกมาว่าทั้งหมดเลยตอนนี้เราต้องไปสอบอีกทีหนึ่งก็ถึงจะรู้ว่า12คนเนี้ยก็จะเป็นสถิติใหม่หรือเปล่าสำหรับอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยนะเขาได้จัดเตรียมศูนย์พักคอยไว้นะคะอย่างเช่นที่สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากรจำนวน200เตียงนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์พักคอยที่ตลาดน้ำวัดบัวขวัญพระอารามหลวงเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปแล้วเมื่อวานเนี่ยจำได้นะคะก็ทำกัน100ถึง150เตียงนะคะส่วนที่อำเภอปากเกร็ดค่ะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเหมือนกันเปิดศูนย์พักคอยไปแล้ว3แห่งมีที่โรงเรียนประเสริฐอิสลามจำนวน80เตียงโรงเรียนผาสุกมณีจักร100เตียงแล้วก็ที่วัดกู้นะคะ60เตียงแล้วก็ยังเปิดศูนย์พักคอยที่ตำบลเกาะเกร็ดอยู่ที่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสอีก30เตียงนะคะเนื่องจากที่อำเภอปากเกร็ดเนี่ยนะที่เกาะเกร็ดเนี่ยนะคะมียอดผู้ติดเชื้อ90รายนะคะเฉพาะที่เกาะนี้เนี่ย90รายแล้วการเดินทางรับส่งผู้ติดเชื้อก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะก็เลยต้องมีศูนย์เอาไว้ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็คัดแยกกลุ่มสีอื่นๆไปตามอาการโดยจะมีเจ้าหน้าที่รพสตเกาะเกร็ดแล้วก็อบตเกาะเกร็ดเป็นผู้รับผิดชอบนะคะนี่แหละค่ะต่างคนก็ต้องบริหารจัดการกันนะคะในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นกำลังใจกันจริงๆค่ะตอนนี้มาดูคนใจดีกันบ้างดีกว่าคนที่มีมากกว่าแล้วก็แบ่งปันให้คนที่มีน้อยกว่านะคะมีบริษัทเอกชนใจดีแห่งหนึ่งที่บ่อพลอยที่จังหวัดตราดค่ะเขาช่วยกันเอาข้าวสารหอมมะลิอย่างดีเลยค่ะไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19เป็นภาพที่น่าประทับใจละค่ะนายสุรศักดิ์อิงประสานค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรสยามศิลาตราดจำกัดนะคะบอกว่าการแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในครั้งนี้เขาใช้วิธีขนข้าวสารใส่รถกระบะแล้วก็ขับไปตามหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยค่ะทยอยขนข้าวสารไปแจกให้กับชาวบ้านกันถึงประตูบ้านเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเดินเท้าเอาข้าวสารไปแจกจ่ายตามตรอกซอกซอยที่รถเข้าไม่ถึงนะคะโดยมอบข้าวสารให้ครัวเรือนละ2ถุงชนิดถุงละ5กิโลกรัมค่ะสำหรับครัวเรือน2คนนะแต่ถ้าเกิดว่า
มีสมาชิกหลายคนนี่นะคะก็ให้ไปเลย 4-5 ถุงเลยนะคะนายสุรศักดิ์อิงประสานบอกว่าการจัดข้าวสารออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านของบริษัทในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ทำมาตั้งแต่มีการระบาดของโควิดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วนะแจกทั้งข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์นะคะนอกจากนี้บริษัทก็ได้ดูแลชุมชนรอบโรงโม่หินมาโดยตลอดโดยมอบข้าวสารเงินทุนสำหรับชุมชนทุกปีเพื่อให้ชาวบ้านได้ดูแลสุขภาพกันในยามนี้ค่ะต้องให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องจริงวันนี้ก็เลยคิดกับลูกนะพวกพักพวกกันบอกว่าเอาข้าวสารมาทั้ง20ตันนึงมาแจกให้กับประชาชนที่อำเภอบ่อไร่ที่มันกำลังเดือดร้อนช่วงเวลานี้นะโควิดกำลังเข้าคนจะออกจากบ้านก็ลำบากจะไปซื้อข้าวซื้อของเขามีข้าวสารแจกบ้านละถุง2ถุงมีอยู่2คนเอาไปถุงอยู่4-5คนเอาไป2ถุงถุงละ5กิโลเป็นข้าวสารหอมมะลิจะเข้าอย่างดีฮะสั่งมาจากสระบุรี20 ตัน20 ตันฮะก็คือให้แล้วก็ให้เป็นของดีๆไปทำข้าวต้มหุงกินชั่วโมงเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนกินข้าวนายสุรศักดิ์เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจโรงโม่หินในอำเภอบ่อไร่เริ่มต้นจากเงินเพียง 2,000 บาทเลยนะเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยนะคะจนกระทั่งตอนนี้มีเงินทองทรัพย์สินมากมายก็เลยต้องการจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่อำเภอบ่อไร่ค่ะด้วยการช่วยเหลือสังคมบ่อไร่แล้วก็ในสังคมเมืองตราดในทุกวิถีทางที่จะสามารถทำได้ดังนั้นในช่วงโควิด-19 ระบาดหนักแบบนี้ชาวบ้านทุกครัวเรือนต่างได้รับผลกระทบนะคะก็เลยเนี่ยคิดจะช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็ยังอยากจะชวนคนมีกระตังนะให้ออกมาช่วยกันช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคนที่ขาดแคลนนะคะคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อสังคมจะได้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกานะคะในยามนี้ช่วยได้ช่วยกันค่ะคุณผู้ชมป้ายต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องโควิดไปดูความเดือดร้อนนะคะที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เราก็ไม่ได้มองข้ามนะสาธารณูปโภคต่างๆนะคะมีชาวบ้านหนองเต่าพัฒนาที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นเดือนๆแล้วยังไม่มีใครมาแก้ไขเลยตอนนี้น้ำมันเน่าแล้วค่ะไปดูกันค่ะชาวบ้านบ้านหนองเต่าพัฒนาหมู่ที่15ตำบลบึงพลายอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะคะเรียกร้องค่ะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนเพราะว่าน้ำท่วมขังถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง100เมตรเนี่ยน้ำมันสูง10ถึง15เซนมากว่า1เดือนแล้วน้ำเริ่มจะเน่าแล้วนะคะชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่สะดวกเลยและก็ไม่มีใครเข้าไปแก้ไขนะคะชาวบ้านที่ใช้ถนนเดินเข้าบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนะคะบางคนก็ต้องลุยน้ำไปแบบเนี้ยเป็นเดือนๆแล้วนางทองใบเชื้อกุลอายุ65ปีเป็นชาวบ้านหนองเต่าพัฒนาบอกว่าใช้เส้นทางนี้สัญจรมาเข้า3หมู่บ้านด้วยกันนะคะแต่พอฝนตกติดต่อกันหลายวันน้ำท่วมมันไม่มีทางระบายน้ำชาวนาเนี่ยเขาขุดดินกั้นทางน้ำไหลกันก็เลยทำให้เกิดน้ำเนี่ยมันมาท่วมถนนซะอย่างนั้นนะคะแล้วยิ่งฝนตกใหม่ๆนี่น้ำท่วมขังสูงถึง40เซนเลยรถเล็กเข้าออกไม่ได้จนกระทั่งเวลาผ่านไป1เดือนน้ำมันก็ค่อยๆลดนะคะแต่ที่สุดแล้วมันไม่มีทางไปอ่ะมันก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะรอความแห้งเหือดของธรรมชาติเนี่ยนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็ส่งเรื่องไปที่หน่วยงานต่างๆแล้วแต่ยังไม่มีใครไปช่วยเหลือค่ะท่วมลึกค่ะประมาณเกือบครึ่งท่อนคนอ่ะเนี่ยขนาดเนี้ยแล้วทีนี้รถเก๋งก็วิ่งไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเข้ากองไงไอ้ที่รถเก๋งอ่ะเพราะว่ามันต่ำนะรถตู้ก็วิ่งไม่ได้วิ่งได้แต่รถบิ๊กอัพอ่ะแต่จะวิ่งยากๆนะบางคนก็ไม่ข้ามมาดูอยู่อบต.เขาบอกว่าไม่ร้องทุกข์ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเขาบอกว่าไอ้มันจะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนของอบต.อบต.ไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้เนาะอ๋อนี่นะคะก็เป็นปัญหาเรื่องพื้นที่เอกไม่ใช่ที่อบต.เอกอ่ะทีนี้จะแก้ไขกันได้ไหมพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพันไลค่ะท่านวันชัยจันทร์คำนะคะนายกวันชัยคะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะนายกคะเห็นว่ามี2แนวทางที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่นะคะมีแนวทางไหนพอจะช่วยกันได้บ้างคะคือพื้นที่ตรงนี้จากที่เราได้รับความร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วเราก็ตรวจสอบพื้นที่นะมันเป็นเหตุ
มันเป็นเหตุไม่ใช่เหตุเกิดภัยพิบัติอะไรแต่มันเป็นเหตุที่ขึ้นเกิดโดยเกิดถ้าพูดตรงๆก็คือเกิดจากความตั้งใจหรือจงใจก็ว่าได้แต่ทีนี้ด้วยแผนทั้งหมดของชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านเราทำแผนเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ทำแผนไว้ทีนี้มันก็เลยเหมือนว่างบประมาณส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราก็แก้ไขไปตามที่ประชาชนหมู่บ้านได้ทำมาแต่ตรงนี้เบื้องต้นเราให้เจ้าหน้าที่ออกเข้าไปสำรวจแล้วก็หาแนวทางแก้ไขแล้วคือเราก็ได้ดำเนินการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นนะยกระดับถนนขึ้นมาอยู่ประมาณทั้ง40%นะฮะใช้งบประมาณประมาณ700,000 บาทครับตอนนี้ก็ได้รับการอนุมัติแล้วอนุมัติจากสภาเรียบร้อยแล้วครับอ๋อโอเคก็คือจะยกถนนให้มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำเรื่องแล้วนะคะงบประมาณผ่านแล้วถูกไหมคะเริ่มเมื่อไหร่คะน่าจะเร็วๆนี้ครับน่าจะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ไม่เกินปีนี้ก็ประมาณกุมภาไม่เกินกุมภาครับดูว่างบประมาณที่ทางรัฐจะอุดหนุนมาหรือเราถ้ามันช้าเราก็กำลังจะขอสภาอีกรอบนึงว่าถ้าเกิดมันช้าในการเช่นแล้วตรงนี้เราก็จะใช้งบฉุกเฉินมาไปทำครับโอเคโอเคเพราะว่าถ้าเร็วๆนี้นี่กุมภาไม่เร็วนะคะท่านนายกไม่เร็วครับกุมภาไม่เร็วครับช้านะคะแต่ทั้งหมดทั้งที่มีปัญหาเวลาน้ำขึ้นเนี่ยจะมีเฉพาะน้ำที่มันสัญจรได้จริงๆก็เฉพาะวันที่ฝนตกแรงเท่านั้นครับอ๋อค่ะแล้วระหว่างนี้เนี่ยสามารถที่จะไปสูบน้ำเอาอะไรมาถมทับอะไรอย่างนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านก็บอกมันเริ่มเน่าเหม็นแล้วมันจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและเงี้ยค่ะครับคือตอนนี้เราก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านกลุ่มที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นว่าเบื้องต้นเนี่ยน้ำที่ไหลจากครัวเรือนเนี่ยเราจะให้ชาวบ้านตรงนั้นทำเป็นธนาคารใต้ดินเพื่อกำจัดน้ำจากครัวเรือนของตัวเองที่ไหลออกมาสู่ถนนนะเบื้องต้นนี้เราจะให้ทำตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าจะให้มีปัญหาเฉพาะน้ำฝนหน้าฝนเท่านั้นแต่ถ้ามันยังแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าชาวบ้านให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเพื่อกำจัดน้ำของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเนี่ยได้ใช่ไหมเราก็จะเอาหินคุกไปลงก่อนครับถ้ามันมีปัญหาอยู่นะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคุณชัยแต่ตอนนี้เรามองว่าน้ำที่ไหลออกจากส่วนนี้เนี่ยมันเกิดจากปัญหาครัวเรือนด้วยครับค่ะนั่นก็ต้องช่วยกันมานั่งคุยกันเลยเจ้าของนานะคะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเอ๊ะทำไมมาพันน้ำแบบนี้เดือดร้อนอ่ะก็ต้องช่วยกันเพราะต้องอยู่ด้วยกันยังไงฝากเรื่องนี้ให้ท่านนายกวันชัยด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะในข้อมูลเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะฮะนี่นะคะเรื่องของน้ำท่วมขังนะเกิดปัญหาขึ้นป้ายต่อไปคุณผู้ชมต้องถามตัวเองว่านี่เราอยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือว่าปัญหาภัยแล้งยังคนกัดกินคนไทยกันอยู่เลยนะคะเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำค่ะทางกรมชลประทานค่ะเขาเตรียมก่อสร้างอุโมงค์เลยนะเพื่อจะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ยวมเนี่ยค่ะเข้าไปยังเขื่อนภูมิพลเพื่อที่จะเอาน้ำไปอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะนี่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เลยมาดูเรื่องนี้ค่ะนายสุรชาติมาลาศรีค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำยวมค่ะมีมากเกินใช้งานและไหลลงสู่น้ำเมยนะคะเหมือนกับว่าไหลทิ้งลงไหลลงไปในแม่น้ำสารวินอีกลงสู่ทะเลอันดามันแบบไม่มีการใช้ประโยชน์ค่ะกรมชลประทานจึงมีการศึกษาแนวทางนำน้ำส่วนนี้เนี่ยเอาไปเติมเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งสรุปกันว่าต้องสร้างเขื่อนในแม่น้ำยวมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเมยทางตอนเหนือนะคะประมาณ13กิโลตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลานาตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีความจุราว69ล้านลูกบาศก์เมตรจะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่บ้านศบเงานะคะเพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ยวมเข้าอุโมงค์ขนาด8เมตรความยาว62กิโลเมตรนะคะที่ข้ามจังหวัดกันเลยอ่ะนะคะเพื่อรับน้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านศบเงาไปเติมยังเขื่อนภูมิพลค่ะแล้วปรับปรุงลำน้ำแม่งูดนะระยะทาง2กิโลเมตรงบประมาณ71โอ้ไม่ใช่งบประมาณ 71,000 ล้านบาทนะคะเป็นเมกะโปรเจกต์จริงๆก็ต้องมีการลงทุน2แนวทางคือภาครัฐลงทุนทั้งหมดและภาครัฐร่วมกับเอกชนนะคะนายสุรชาติบอกว่าการผันน้ำจากเขื่อนแม่ยวมไปเขื่อนภูมิพลเนี่ยจะทำในช่วงหน้าฝนตั้งแต่มิถุนายนถึงมกราคมสามารถเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลได้ปีละ 1,800 ลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานจะไม่ผันน้ำช่วงฤดูแล้งระหว่างกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อย
ทั้งนี้จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่ยวมค่ะเท่ากับปริมาณน้ำตามสภาพธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำด้วยปัจจุบันนี้โครงการนี้ได้ศึกษาแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นตอนต่อไปคือส่งรายงานนี้ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบนะคะทีนี้มาดูผลดีกันผลดีได้เกิดว่ามีการสร้างอุโมงค์นี้นะคะคือปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นในเขื่อนภูมิพลค่ะจะทำให้การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นปีละ300ล้านลูกบาศก์เมตรและเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลปีละ417ล้านหน่วยนอกจากนี้ยังเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ปลาการท่องเที่ยวที่เขื่อนแม่ยวมเพิ่มปริมาณระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีก20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีนะคะแล้วก็เมื่อมีการเติมน้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำปิงมั่นคงขึ้นด้วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจังหวัดกำแพงเพชรจะสามารถช่วยส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 550,000 ไร่โดยครอบคลุมพื้นที่2จังหวัด6อำเภออันได้แก่อำเภอไซงามอำเภอพรานกระต่ายอำเภอเมืองอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอคีรีมาศอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะนี่คือข้อดีนะคะถ้าเกิดว่าโครงการนี้เสร็จสิ้นนะคะพันน้ำเขื่อนแม่ยวมไปที่เขื่อนภูมิพลนะคะจะได้เอาน้ำไปทำการเกษตรแล้วก็กระจายน้ำไปยังพื้นที่ที่แห้งแล้งกันต่อไปเป็นโครงการใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือความพยายามเนื้อของทางกรมชลประทานนะคะน้ำน้อยก็บอกว่าน้ำแล้งน้ำมากก็น้ำท่วมอีกดังนั้นจะทำยังไงให้น้ำที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างพอดิบพอดีการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนะฮะรวมถึงฟ้าฝนก็เดาไม่ค่อยได้ด้วยบางช่วงมันควรจะมีฝนตกก่อนแล้งบางช่วงไม่ต้องการน้ำฝนก็ดันตกแล้วตกในพื้นที่ที่ไม่ต้องการน้ำนี่ก็วุ่นวายนะฮะก็เลยเป็นงานที่ท้าทายหน่อยใช่ค่ะอย่าโทษใครเลยเนาะจะโทษฟ้าโทษฝนก็เกรงใจเทวดาเขาเอาเป็นว่าเราทำกันเองเนี่ยแหละค่ะเป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ